ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวัฒนาซัดไอ้ตัวร้ายสุมหัวยึดอำนาจชี้แก้รัฐธรรมนูญคือทางออกเดียวเหล่าสว.ประสานเสียงไม่เห็นด้วยหวั่นโดนลดอำนาจนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่31ธันวาคม2562ที่ผ่านมามีเนื้อหาดังนี้สวัสดีปีใหม่2563ครับผมตั้งใจจะให้ปี2563ที่กำลังจะถึงเป็นปีของการทุ่มเทเพื่อนำบ้านเมืองกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากไปกว่าการมีรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งที่เป็นเพียงแบบพิธีเพราะรัฐธรรมนูญ2560ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นเพียงเครื่องมือค้ำยันอำนาจให้กับเผด็จการแต่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนมากที่สุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือทางออกเดียวของประเทศสิ่งที่ผมอยากเห็นคือรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเป็นผู้ร่างและให้ความเห็นชอบแต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้มีกำหนดเงื่อนไขการแก้ไขที่แทบจะเป็นไปไม่ได้จึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่14และ17มกราคม2563โดยจากนั้นมีการประชุมทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปโดยมีกรอบระยะเวลาทั้งสิ้น120วันสำหรับผมการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไม่ใช่เพียงแก้ไขมาตรา256เพื่อเปิดทางให้มีการแก้ไขด้วยเสียงข้างมากอันจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับพลเอกประยุทธ์กับพวกที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้ตามอำเภอใจเพราะได้แต่งตั้งสว.ที่นักข่าวเรียกสภาทหารเกณฑ์250คนไว้คอยยกมือให้ตามใบสั่งส่วนประชาชนจะไม่มีสิทธิ์แก้เพราะคนพวกนี้จะฟังแค่เผด็จการที่แต่งตั้งตัวเองให้เข้ามามีอำนาจเท่านั้นดังนั้นทางเดียวที่ผมจะยอมคือแก้ไขเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนไปยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นของประชาชนผมขอให้ปีใหม่ที่จะถึงเป็นปีแห่งความสมหวังของทุกคนขอให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงรอดพ้นจากพิษภัยเศรษฐกิจและขอให้ได้คืนอำนาจกลับคืนมาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขโครงสร้างอำนาจให้เป็นประชาชนอย่างแท้จริงปีชวดที่จะถึงขอให้เป็นปีแห่งการชวดสิ่งเร็วร้ายโดยเฉพาะไอ้ตัวร้ายที่สุมหัวกันยึดอำนาจทำบ้านเมืองเสียหายสวัสดีปีใหม่2563ครับวัฒนาเมืองสุขด้านนายไพบุญนิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการวิสามัญจะมีอีกครั้งในวันที่14มกราคมและ17มกราคมเนื่องจากจะต้องรอให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563เสร็จสิ้นในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก่อนซึ่งในช่วงเวลาของการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณนั้นทางสภาได้ขอความร่วมมือให้งดการประชุมคณะกรรมการเป็นการชั่วคราวทำให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะกลับมาประชุมอีกครั้งในเวลาดังกล่าวนายไพบุญกล่าวว่าสำหรับการประชุมในวันที่14มกราคมและ17มกราคมนั้นจะยังไม่มีการพิจารณาเป็นรายมาตราว่าควรจะแก้ไขในมาตราใดบ้างเพราะฉะนั้นเป็นขั้นตอนการเปิดให้กรรมาธิการวิสามัญได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อสรุปเป็นสาระสำคัญเท่านั้นซึ่งส่วนตัวมีประเด็นที่จะเสนอต่อที่ประชุมใน2ส่วนด้วยกันคือ 1. การเสนอให้สื่อมวลชนเข้ามารับฟังการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อจะให้มีการนำเสนอและสะท้อนข้อมูลของคณะกรรมการวิสามัญออกไปได้ทั้ง2ด้านเพื่อให้สังคมได้เห็นว่าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในประเด็นใดและอย่างไรซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นเพียงฝ่ายเดียวโดยส่วนตัวมองว่าเมื่อมีเวทีคณะกรรมการวิสามัญแล้วก็ควรแสดงความคิดเห็นกันอย่างมีเหตุผลไม่ควรปลุกกระแสให้เกิดความขัดแย้งแต่ควรนำเหตุและผลและข้อมูลมาอภิปรายแลกเปลี่ยนกัน 2.
เตรียมนำเสนอประเด็นและเหตุผลถึงการไม่เห็นด้วยกับการให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยจะนำเสนอให้ภาพรวมว่าไม่เห็นด้วยกับการตั้งสสร.เพราะขาดความเป็นไปได้ขาดเหตุผลและขาดความจำเป็นและสิ่งสำคัญจะเป็นการสร้างปัญหามากกว่าประโยชน์ที่สังคมจะได้รับการตั้งสสร.โดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรแก้ไขเป็นรายมาตรามากกว่าซึ่งจะต้องมาจากความคิดเห็นที่ว่ามาตราดังกล่าวมีปัญหาโดยแท้และสังคมยอมรับควรจะต้องมีการแก้ไขโดยเทียบเคียงการแก้ไขประมวลกฎหมายเช่นประมวลรัษฎากรหรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นต้นซึ่งเมื่อเวลาหนึ่งที่ประมวลกฎหมายดังกล่าวมีปัญหาฝ่ายบริหารจะเสนอให้ฝ่ายนิติบัญญัติแก้ไขเป็นรายมาตราไม่ได้มีการยกร่างใหม่ทั้งฉบับแต่ประการใดการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากจะแก้ไขโดยอาศัยความเห็นฝ่ายเดียวย่อมจะนำมาซึ่งปัญหาได้อีกทั้งที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นเคยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ปราศจากความคิดเห็นร่วมกันจะเกิดขึ้นมาได้แม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะประสบความสำเร็จได้จะต้องออกมาจากความคิดเห็นร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและไม่สร้างความขัดแย้งนายไพบูลย์กล่าวขณะที่สมาชิกวุฒิสภาหลายคนไม่เห็นด้วยกับความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.เพราะเกรงว่าอาจจะลดอำนาจของวุฒิสภาลงอย่างเช่นส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆขณะที่ส.ว.บางคนห่วงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้อาจพยายามขับให้ผู้นำเหล่าทัพพ้นจากวุฒิสภานายเสรีสุวรรณพานนท์ส.ว.เผยว่าถ้าหากส.ว.เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ให้ผู้นำเหล่าทัพ6คนมีที่นั่งในวุฒิสภาแล้วส.ส.อาจได้ใจและฉวยโอกาสอื่นแก้ไขอำนาจหน้าที่ของส.ว.ให้ลดน้อยลงเพราะถ้ามีก้าวแรกก้าวต่อไปก็ตามมาอย่างไรก็ตามนายเสรีมองว่าการที่ตนไม่เห็นด้วยนี้ไม่ใช่การหวงอำนาจคำกล่าวของนายเสรีเกิดขึ้นหลังจากนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ามีข้อเสนอจากสภาผู้แทนราษฎรให้แก้รัฐธรรมนูญไม่ให้ส.ว.จากเหล่าทัพมีที่นั่งในวุฒิสภาด้านนายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภาก็คัดค้านการแก้ไขมาตรา256ของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะนำไปสู่การเปิดทางให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้ซึ่งตนมองว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่นี้เหมาะสมกับสภาพการเมืองของประเทศไทยดีอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ